สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะอัพสวิงเช้าวันนี้นะคะมีเรื่องของการประกาศคุมสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ฉบับใหม่นะคะหลังจากที่ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบค่ะได้มีการประกาศคุมสัญญาเช่าซื้อรถยนต์นะคะซึ่งก็จะมีผลในวันที่10มกราคม2566ซึ่งก็คือปีหน้านะคะแต่ว่ามีข่าวดีค่ะว่าไม่ต้องรอแล้วนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะ Leasing กสิกรไทยนะคะได้มีการปรับหลักเกณฑ์สัญญาเช่าซื้อฉบับใหม่นะคะซึ่งก็จะมีผลในวันที่22พฤศจิกายนนี้เลยค่ะไปดูในเรื่องของประกาศคุมสัญญาเช่าซื้อรถยนต์กันก่อนนะคะที่ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบจะครอบคลุมเรื่องหลักๆนะคะที่เป็นประโยชน์กับผู้บริโภคค่ะอย่างเช่นในเรื่องของการกำหนดเพดานดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อรถยนต์แบบลดต้นลดดอกค่ะแบ่งตามประเภทรถยนต์นะคะโดยรถยนต์ใหม่เนี่ยจะคิดดอกเบี้ยไม่เกิน 10% รถยนต์มือ2 15% และรถจักรยานยนต์นะคะ 23% ค่ะนอกจากนี้ยังมีการให้ส่วนลดดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเมื่อมีการปิดสัญญาก่อนครบกำหนดนะคะโดยจะคิดเป็นแบบ3ขั้นบันไดค่ะได้แก่กรณีที่ผู้เช่าซื้อนะคะชำระค่างวดไม่เกิน1ใน3ของค่างวดเช่าซื้อที่ระบุไว้ในสัญญานะคะตรงนี้จะได้รับส่วนลดในอัตราไม่น้อยกว่า 60% ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ครบกำหนดชำระค่ะส่วนกรณีผู้เช่าซื้อชำระค่างวดไม่น้อยกว่า1ใน3แต่ไม่เกิน2ใน3นะคะก็จะได้รับส่วนลดในอัตราไม่น้อยกว่า 70% ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ครบกำหนดชำระค่ะแต่กรณีผู้เช่าซื้อชำระค่างวดไม่น้อยกว่า2ใน3อันนี้จะได้รับส่วนลดทั้งหมดนะคะของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ครบกำหนดชำระค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครจ่ายหมดก่อนก็จะได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยเต็มจำนวนนะคะโดยนายธีรชาติจิระจรัสพรค่ะกรรมการผู้จัดการลีสซิ่งกสิกรไทยนะคะบอกว่าลีสซิ่งกสิกรไทยก็ได้เร่งดำเนินการปรับปรุงระบบและสัญญาเช่าซื้อฉบับใหม่ค่ะเพื่อรองรับประกาศฉบับดังกล่าวโดยนำร่องเป็นสถาบันการเงินแรกนะคะก่อนวันที่เกณฑ์ใหม่เนี่ยจะมีผลบังคับใช้ซึ่งก็จะปรับให้ครอบคลุมทุกเกณฑ์ของสคบฉบับใหม่นะคะเพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้บริโภคแล้วก็ปฏิบัติครอบคลุมตามแนวทางการกำกับดูแลการให้บริการกับลูกค้าอย่างเป็นธรรมของธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยค่ะทีนี้สำหรับใครที่สมัครแล้วก็ทำสัญญาเช่าซื้อใหม่นะคะตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปก็สามารถที่จะรับสิทธิ์ดังกล่าวได้เลยนะคะไม่จำเป็นจะต้องรอจนถึงวันที่10มกราคมปีหน้าให้เกณฑ์สคบเนี่ยมีผลบังคับใช้จึงจะออกรถใครอยากจะใช้สิทธิ์ก็สามารถที่จะเข้าไปทำสัญญาเช่าซื้อได้เลยนะคะกับ Leasing กสิกรไทยโดยเมื่อคุณผู้ชมนะคะออกรถใหม่หรือว่ารถยนต์ใช้แล้วและสมัครใช้บริการสินเชื่อรถประเภทเช่าซื้อของ Leasing กสิกรไทยก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามเกณฑ์ใหม่ค่ะอย่างเช่นกรณีที่คุณผู้ชมอยากจะโปะปิดบัญชีก่อนที่สัญญาจะครบกำหนดนะคะคุณผู้ชมก็จะได้รับส่วนลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากเดิม 50% เป็นอัตราขั้นบันไดใหม่ค่ะที่ 60% 70% และสูงสุดถึง 100% นะคะสำหรับส่วนลดดอกเบี้ยค่ะกรณีที่ไปโปะปิดบัญชีตามเกณฑ์ใหม่นะคะก็จะมีความแตกต่างกันออกไปค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดว่ากู้เงินมาประมาณ 500,000 บาท Leasing กสิกรไทยก็จะให้ส่วนลดดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระกรณีปิดบัญชีล่วงหน้าเพิ่มขึ้นนะคะอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 4,400 บาทขึ้นอยู่กับเวลาที่มาโปะปิดนะคะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆค่ะก็คือว่าในกรณีที่คุณผู้ชมเนี่ยอาจจะชำระค่างวดล่าช้าดอกเบี้ยปรับของ Leasing กสิกรไทยเขาก็จะคำนวณตามเกณฑ์ใหม่ซึ่งลดลงจากอัตราไม่เกิน 15% ค่ะดอกเบี้ยตามสัญญาบวก3แต่ว่าไม่เกิน 15% นะคะเหลือที่อัตรา 5% โดยคำนวณจากฐานเงินต้นของค่างวดที่ผิดนัดเท่านั้นค่ะซึ่งก็จะต่ำกว่าการคำนวณแบบสคบนะคะที่ใช้ฐานค่างวดที่ผิดนัดซึ่งประกอบไปด้วยเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเกิดว่าค่างวดเนี่ยเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาทอันนี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะ 10,000 บาทเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเงินต้น 8,000 บาทดอกเบี้ยปรับจะคำนวณจากยอดเงินต้น 8,000 บาทเท่านั้นไม่ได้คำนวณจาก 10,000 บาทนะคะซึ่งก็จะสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรมของธนาคารแห่งประเทศไทยที่คุ้มครองผู้บริโภคเป็นหลักค่ะแต่ว่าสำหรับลูกค้าเดิมแล้วก็ลูกค้านิติบุคคลหรือว่าลูกค้าที่ไม่มีวัตถุประสงค์จะใช้รถเพื่อการส่วนตัวอันนี้ไม่เข้าเกณฑ์สคบนะคะ Leasing กสิกรไทยก็จะยังคงคำนวณดอกเบี้ยปรับตามอัตราดอกเบี้ยของสัญญาบวก 3% สูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปีค่ะ
และจากประกาศใหม่ของสคบนะคะอาจจะมีความเข้าใจผิดในกลุ่มของผู้บริโภคค่ะว่าอาจจะทำให้อัตราดอกเบี้ยรถใหม่ลดลงซึ่งหลักเกณฑ์ที่แท้จริงแล้วนะคะนี่เป็นเพียงแค่การกำหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยโดยในปัจจุบันค่ะดอกเบี้ยสินเชื่อรถใหม่มีอัตราที่ต่ำกว่าเพดานที่กำหนดอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าอัตราดอกเบี้ยในปี2566ซึ่งก็คือปีหน้ามีแนวโน้มอยู่ในช่วงอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นจากต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นการตัดสินใจจะจองรถแล้วก็ออกรถช้าออกไปก็อาจจะทำให้ต้องได้รับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นกว่าปัจจุบันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะลีสซิ่งก็อยากจะให้ผู้บริโภคเองได้รับทราบข้อเท็จจริงสิทธิแล้วก็ประโยชน์ของประกาศฉบับใหม่รวมไปถึงแนวทางปฏิบัติที่ลีสซิ่งกสิกรไทยจะเริ่มนำมาใช้จริงเพื่อเอื้อประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ใช้บริการนะคะทั้งนี้การดำเนินงานของลีสซิ่งกสิกรไทยที่ผ่านมาก็ได้คำนึงถึงผู้บริโภคเป็นหลักนะคะมุ่งหมายที่จะอำนวยสินเชื่ออย่างเป็นธรรมตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็มุ่งเน้นคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินซึ่งพอร์ตสินเชื่อของลีสซิ่งกสิกรไทยค่ะมีลูกค้าที่มีประวัติชำระหนี้ที่ดีแล้วก็มีสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือว่า NPL ในระดับต่ำค่ะส่งผลให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้นก็เลยทำให้ลีสซิ่งกสิกรไทยนั้นสามารถที่จะให้บริการสินเชื่อรถที่เป็นธรรมแล้วก็ส่งผลดีให้เกิดกับลูกค้าต่อไปได้ค่ะนี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งมาตรการนะคะที่กระตุ้นสำหรับใครที่อยากจะออกรถในปีนี้นะคะแน่นอนค่ะว่ายังต้องจับตาดูนะคะว่าตลาดรถยนต์ในปีนี้จะมีความคึกคักมากขึ้นอย่างไรกันบ้างโดยเฉพาะในช่วงสิ้นเดือนนี้ที่จะมีงานมอเตอร์เอ็กซ์โปด้วยเช่นเดียวกันค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คืออัพสวิงในช่วงเช้าวันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของ3 Plus News สำหรับวันนี้แอนชมพนุชภัทรคจีลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ